สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพมพามาดูไม้ด่างราคาถูกๆกันเลยตอนนี้ก็ฮิตอยู่นะคะต้นนี้นะคะทุกคนเพิ่งรับน้องเข้าบ้านนะน่ารักมากดูใบน้องฮาร์ปด้วยนะคะทุกคนคือแบบสวยมากจริงๆเลยนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าพลูแอปเปิลนะคะพลูแอปเปิลก็คล้ายๆกันกับพูงาช้างเนาะแต่ว่าใบเขาจะแตกต่างกันอยู่ที่เป็นลายจุดๆลายตรงนี้นะคะลายเหมือนลายหินอ่อนเนาะตระกูลพลูก็มีพลูด่างพลูงาช้างพลูราชินีหินอ่อนสำหรับต้นนี้นะคะทุกคนก็คือพลูแอปเปิลนั่นเองสวยงามมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็มีอีกหนึ่งกระถางเหมือนกันเป็นพลูฉลุนะคะก็สวยงามเหมือนกันสำหรับต้นนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะทุกคนคือเราซื้อมาในราคา350บาทนะคะแต่ว่าเราก็ขอต่อรองกับแม่ค้านะคะแม่ค้าใจดีค่ะให้ราคาพิเศษเลย320บาทนะคะทุกคนต้นนี้นะสวยงามมากน้องกำลังรากเดินแล้วนะคะทุกคนนี่ให้ดูใกล้ๆรากเดินแล้วแล้วก็สามารถเลื้อยได้แล้วนะคะเรายังไม่มีพันธุ์นี้เนาะเราอาจจะตัดปักชำแต่เราก็เสียดายตอนนี้สวยงามมากเลยนะคะทุกคนคือแบบน้องจะใบใหญ่มากเลยนะคะแบบใหญ่จริงๆอันนี้ก็ใบใหญ่มากเลยค่ะพลูแอปเปิลนะคะไม้ด่างราคาถูกพอซื้อได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็หลายคนก็อาจจะมีแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีก็เป็นอีกไม้สวยงามนะคะที่เก็บสะสมได้นะคะไม้ด่างราคาพอฟังอยู่นะคะอันนี้ใบฮาร์ปสวยงามมากเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูแพนก็พามารีวิวน้องพลูแอปเปิลนั่นเองนะคะก็คือน้องสวยงามมากเลยก็อยากถ่ายเก็บไว้ดูเองด้วยนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็เป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีนะคะเอาเก็บไว้ในบ้านได้นะคะไว้ห้องน้ำก็ได้ไว้ในร่มก็ดีนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูแพนด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนรับชมอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ